สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในอุตสาหกรรมโรงหนังนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องความมั่นใจในความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะด้วยนะครับหลายครั้งครับที่มีเหตุการณ์กระทบกระเทือนนะครับหรือสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะอย่างเหตุการณ์กราดยิงก็จะส่งผลกับวงการภาพยนตร์ไปด้วยครับเหมือนอย่างที่เหตุการณ์กราดยิงที่ลาสเวกัสครั้งล่าสุดก็กำลังส่งผลต่อภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในไม่นานนี้ครับแม้ว่าเสียงตอบรับนะครับในการฉายรอบแรกของ Blade Runner 2049นะครับจะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักวิจารณ์ที่คะแนนเต็มเกือบทุกสำนักนะครับแต่ว่าเส้นทางใน Box Office ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะไม่สวยหรูซะแล้วครับเพราะว่าล่าสุดครับทาง Warner Brothers แล้วก็ Sony Pictures ซึ่งเป็นผู้สร้างประกาศเลิกรอบพรีเมียร์เดินพรมแดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปครับแล้วก็มีการจัดฉายกันเฉพาะเป็นการภายในเท่านั้นเพื่อไว้อะไรในเหตุมือปืนกราดยิงในเทศกาลดนตรีรูท91 Harvest Festival ที่ลาสเวกัสนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง59รายแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า500คนซึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในปลายปีนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวครับ Books Mr. Friedman ไม่ใช่แค่ Blade Runner เท่านั้นนะครับที่ประกาศยกเลิกรอบฉายพรีเมียร์ไปนะครับแต่ยังรวมถึงภาพยนตร์ชีวประวัติอย่างมาชาลครับที่สร้างจากชีวิตผู้พิพากษาผิวสีคนแรกของสหรัฐนะครับแล้วก็เตรียมฉายกลางฮอลลีวูดเลยครับที่ TCL Chinese Theater ก็ต้องยกเลิกไปเช่นกันครับโดยเปลี่ยนมาฉายเป็นการภายในแล้วก็การไว้อาลัยแทนครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่กระทบในวงการภาพยนตร์เท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในเวลานี้นะครับถูกยกเลิกไปหมดครับรวมถึงกิจกรรมการกุศลเพื่อต้านมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ดาราดังอย่างอลิซาเบธเฮอร์ลีย์ก็ตั้งใจจะไปปรากฏตัวในงานก็ถูกยกเลิกกระทันหันในนาทีสุดท้ายเช่นเดียวกันครับวงการภาพยนตร์นะครับเคยพบกับเหตุการณ์ก่อการร้ายนะครับการกราดยิงในโรงภาพยนตร์มาแล้วในปี2012นะครับที่โรงหนังออโรราในโคโลราโดครับซึ่งขณะกำลังฉายภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight Rises นะครับในรอบเที่ยงคืนก็มีชายสวมชุดทหารแล้วก็โยนแก๊สน้ำตาเข้ามาในโรงภาพยนตร์ก่อนเปิดฉากยิงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง12รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า70คนครับแม้ว่าในขณะนั้นนะครับจะกระทบกับรายได้ของ Box Office ไม่มากครับแต่หลังเหตุการณ์ก็ทำให้เครือโรงภาพยนตร์ในสหรัฐต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะกับคนที่มาชมภาพยนตร์เพียงลำพังนะครับเพราะว่าเป็นการเข้ามาชมภาพยนตร์แบบเดียวกับมือปืนรายดังกล่าวครับสำหรับภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับมีภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องก็คือนายไข่เจียวเสี่ยวตอร์ปิโดนะครับเป็นภาพยนตร์เบาสมองพูดถึงการเข้าแข่งขันชิงชัยการเจียวไข่ครับในการแข่งขันระดับ AEC ทีเดียวครับซึ่งนำแสดงโดยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังครับก้องห้วยไร่นะครับสำหรับคนที่ชอบดูผลงานที่มาจากการ์ตูนนะครับสัปดาห์นี้ก็มีทั้ง The Lego Ninja ครับแอนิเมชันสร้างจากของเล่นชื่อดังนะครับและโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษครับซึ่งสร้างจากมังงะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับเรื่องราวของการต่อสู้ของผู้มีพลังพิเศษที่มีชื่อว่าสแตนครับใครสนใจภาพยนตร์เรื่องไหนก็สามารถไปหาติดตามชมกันได้นะครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ